วัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เล็กจะมาพูดถึงการเลี้ยงไส้เดือนของเล็กนะคะความเป็นมาก็คือก่อนหน้านี้เล็กก็คิดอยากจะเลี้ยงมานานแล้วแต่ก็คิดในใจว่าเอ๊ะมันจะบาปหรือเปล่าเพราะมันเป็นสัตว์ใช่ไหมคะแต่ทีนี้ก็ได้เจอพี่คนนึงที่เขาเลี้ยงมานานแล้วเขาก็เล่าให้ฟังมาเจอกันอีกทีนึงก็แบบพี่เขาก็บอกว่าเออตอนนี้ไส้เดือนพี่ขยายไปเยอะแล้วนะแล้วก่อนหน้านี้เล็กก็นั่งดูแบบใน YouTube อะค่ะมีแบบว่าพี่พยาบาลเขาก็เลี้ยงหลายๆคนเลี้ยงนะคะด้วยความที่ว่าเราชอบปลูกต้นไม้แล้วเขาบอกว่าปุ๋ยมูลไส้เดือนอะใช้ดีแล้วธาตุอาหารครบอะค่ะสำหรับพืชอีกอย่างนึงนะคะพี่สาวเล็กเคยซื้อมูลไส้เดือนมาแล้วเล็กเอาไปใส่ต้นสะระแหน่อะค่ะแล้วก็ผักชีใบเลื่อยคือสวยมากจริงๆค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ติดใจมาตั้งแต่ตอนนู้นทีนี้อีกทีนึงก็ไปเจอเพื่อนสมัยเรียนตอนม.ต้นนะคะแล้วก็ผ่านไปโอ้เขาเปิดร้านใหญ่โตคราวนี้เข้าไปโอ้เขาบอกเขาเลี้ยงไส้เดือนด้วยนะคะแต่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้แบบตัดสินใจอะไรก็มาเจอพี่นะคะพี่คนที่สนิทกันที่ให้ไส้เดือนเล็กมาเนี่ยแกก็บอกว่ามันไม่เป็นไรหรอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ตายนะคะเล็กกลัวมันตายนะคะทีนี้เล็กอ่ะแบ่งจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงให้พี่เข้าไปพี่ก็เลยแบ่งไส้เดือนมาให้เล็กนะคะเล็กก็ถามวิธีแบบทุกสิ่งทุกอย่างเดี๋ยวเล็กจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังนะคะอันนี้เล็กจะเลี้ยงใส่กะละมังตามคำแนะนำของพี่เขานะคะแล้วกะละมังเนี่ยเราจะต้องเจาะรูด้วยเพื่อระบายน้ำนะคะหรือถ้าใครอยากได้ฉี่ไส้เดือนนะคะก็เจาะรูแล้วก็เอาขวดน้ำอะค่ะมารองก้นกะละมังได้นะคะทีนี้วิธีการของพี่เขาเนี่ยคือเพื่อนของพี่เขายิ่งเลี้ยงแบบเยอะเลยนะคะเขาแนะนำมาแต่เล็กที่ว่าเอ๊ะทำไมอยู่ในเน็ตไม่มีแบบนี้นะคะก็คือทำแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เปิดขึ้นไส้เดือนจะขึ้นมาตอนแบบดึกๆนะคะเล็กเคยมาแอบดูนะช่วงนี้คือเขาจะลงไปเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นเนี่ยค่ะพันธุ์ที่เลี้ยงก็คือ AF นะคะแอฟริกันนะคะจะมีลักษณะมีสีม่วงด้วยนะคะแล้วอาหารที่ให้ก็คือเปลือกแตงโมอันนี้เป็นครั้งที่2ที่3แล้วนะคะที่เล็กให้ไปเขากินจริงๆนะคะกินจริงๆนะเขาจะขึ้นมากินนะคะทีนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วเล็กเพิ่งรดน้ำลงไปนะคะไม่ต้องรดน้ำเปียกเวลาที่เราจะเก็บมูลไส้เดือนนะคะเนี่ยค่ะท่านผู้ชมเล็กจะให้ดูมูลไส้เดือนจะเป็นลักษณะแบบคล้ายๆกับแบบขี้แมลงสาบอะค่ะเป็นก้อนเล็กๆนะคะไม่ได้น่ารังเกียจอะไรเลยนะคะเวลาที่ดินขี้วัวตรงเนี้ยมันไม่เปียกอะมันก็จะเป็นผงนะคะเหมือนลักษณะความคิดเล็กนะเป็นทฤษฎีเหมือนชะมดอะค่ะที่เขาไปกินเม็ดกาแฟแล้วพอกาแฟจากขี้ชะมดอะจะอร่อยมากอันนี้ก็เหมือนกันเหมือนขี้วัวเขากินหญ้าใช่ไหมคะเป็นวัชพืชแต่ในวัชพืชมันจะมีไนโตรเจนมีธาตุอาหารแล้วกลายเป็นขี้วัวพอขี้วัวมากลายเป็นอาหารของไส้เดือนพอไส้เดือนขี้ออกมาเราเอาไปใส่ต้นไม้คือสวยมากมีคนนึงนะเขาเอามูลไส้เดือนอย่างเดียวเลยนะคะอย่างเดียวเลยเอาไปปลูกเรดโอ๊กอะค่ะปลูกแบบไร้สารเคมีอะค่ะเรดโอ๊กสวยมากจนได้ขายเลยนะคะอันนี้เล็กก็เลยชอบนะคะก็นี่แหละค่ะท่านผู้ชมวิธีการก็คือว่าเราก็เลี้ยงในกะละมังทีนี้เดี๋ยวเล็กเขาเรียกว่าเบดดิ้งนะคะนำขี้วัวไปทำเบดดิ้งเดี๋ยวเล็กก็จะพาไปดูนะคะว่าเล็กทำยังไงแต่อธิบายก็คือว่าความหนาของขี้วัวไม่เกิน10เซนนะคะเพราะไส้เดือนพันธุ์เนี้ยเขาจะไม่กินลึกนะคะและทีนี้อาหารที่ให้จริงๆแล้วมีเปลือกไข่ด้วยพี่เขาแนะนำมาแต่เปลือกไข่เนี่ยเราจะต้องเอาไปตำให้ละเอียดจริงๆนะคะเพราะว่าไส้เดือนเดี๋ยวถ้าไม่ละเอียดมันจะทิ่มเขาอะค่ะแต่เปลือกไข่ก็มีแคลเซียมเนาะพอเขาถ่ายออกมามูลไส้เดือนอย่างเงี้ยมันก็จะมีประโยชน์กับต้นไม้แล้วก็เนี่ยค่ะแตงโมและทีนี้ไส้เดือนก็ต้องรดน้ำให้ชุ่มนะคะก็ต้องดูแลพอสมควรนะคะก็ต้องดูนะคะก็ต้องกลับบ้านมาดูแต่ว่าถ้าใครไม่ได้อยู่บ้านน่ะไม่ได้อยู่บ้านแบบหลายๆวันก็ไม่ควรเลี้ยงนะคะก็วิธีการก็คือคลุมผ้าค่ะท่านผู้ชมคลุมผ้าเพื่อที่ว่าผ้าเนี่ยต้องเปียกต้องชุ่มนะคะผ้าที่นำมาก็เป็นผ้ายืดจะดีนะคะเป็นเสื้อเก่าๆอันนี้เล็กก็ใช้เสื้อเก่านะคะก็รดน้ำลงไปเวลาแบบ
ตอนที่เขาขึ้นมาตอนกลางคืนดึกๆอะค่ะก็จะฟูขึ้นมาข้างบนนี่ก็มาอยู่บนผ้านะคะแล้วก็บางทีเล็กก็มาดูเนาะเนี่ยเขาก็จะมากินแตงโมค่ะอันนี้แตงโมใหม่นะเล็กให้ไปเมื่อวานนี้นะคะมันจะมีรอยแทะอยู่ค่ะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะรอยเขาแทะนะคะจะไม่เห็นชัดเนาะเพราะว่าอันเดิมอันนี้คือหายไปแล้วค่ะแตงโมซากเก่าเนี่ยค่ะก็เป็นอาหารของเขาเนี่ยขี้อายค่ะในช่วงที่เขาไม่ขึ้นมาจริงๆแล้วขี้มูลเนี่ยค่ะมูลไส้เดือนเก็บได้แล้วนะคะเวลาเล็กเก็บแต่นี่มันเปียกนะคะท่านผู้ชมเล็กก็จะเอาช้อนเนี่ยค่ะเนี่ยมาช้อนเอาแต่มูลไส้เดือนที่อยู่ข้างบนเท่านั้นนะคะมือซ้ายเนาะไม่ถนัดเมื่อกี้นะคะเนี่ยที่อยู่ข้างบนที่เป็นเม็ดเล็กๆอะค่ะเล็กก็จะเอามาใส่ตรงนี้เก็บไว้นะคะได้เยอะแล้วล่ะค่ะที่จริงแล้วได้เยอะนะคะก็ไปใส่ต้นไม้ก็จะสวยตรงนี้ก็ใช่ค่ะได้หมดแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยเป็นวิธีการที่เล็กทำวิดีโอเล็กเยอะนะคะแบบถ่ายไว้อย่างเงี้ยเล็กก็จะเอาค่อยๆแบบเอาวิดีโอออกลงใน YouTube ไว้นะคะเพื่อว่าแม่เล็กจะได้ว่างนะคะก็มาแนะนำแบบวิธีการเลี้ยงไส้เดือนไปด้วยกันนะคะเผื่อว่าวิธีนี้ท่านผู้ชมอาจจะยังแบบว่าคิดอยู่ว่าจะเลี้ยงดีไม่เลี้ยงดีนะคะสำหรับเล็กแล้วถ้าแบบเราแบบว่าไม่มีเวลาหรืออะไรในภายภาคหน้าเราก็เอาไส้เดือนเนี่ยไปให้แบบพี่ๆที่เขาเลี้ยงเยอะๆก็ได้นะคะซึ่งเขาก็จะไม่ตายนะคะท่านผู้ชมเนี่ยก็ลองเลี้ยงดูนะคะถ้าใครสนใจเพราะว่าเล็กเป็นคนที่แบบรักการปลูกต้นไม้นะคะเล็กก็จะอยากจะบำรุงต้นไม้ก็มาแนะนำเดี๋ยวทีนี้เราไปดูวิธีการทำเบดดิ้งนะคะหรือว่าเตรียมอาหารให้ไส้เดือนนะคะว่าทำยังไงอย่างหนึ่งที่ต้องแนะนำนะคะไส้เดือนกับมดจะไม่ถูกกันเดี๋ยวมดจะมากัดกินไส้เดือนได้นะคะวิธีการป้องกันก็คือว่าตรงนี้ของเล็กนะคะพอดีมีโต๊ะไม้สูงบ้างเล็กก็จะวางไว้บนนี้แล้วก็ฉีดป้องกันมดด้วยช็อคขีดมดนะคะขีดให้รอบๆเลยป้องกันมดมารบกวนหรือมากินไส้เดือนนะคะค่ะค่ะอันนี้เรียกว่าการเบดดิ้งนะคะหรือว่าการแช่ขี้วัวนะคะเราจะนำขี้วัวแห้งนะคะเอามาแช่เปิดน้ำใส่ลงไปนะคะ 5-7 วันก่อนทำไมต้องทำแบบนี้ทำให้ขี้วัวเกิดความนุ่มนะคะอันนี้คือเป็นอาหารของไส้เดือนจะใส่กาบมะพร้าวนะคะใส่กาบมะพร้าวอะค่ะขุยมะพร้าวลงไปด้วยก็ได้นะคะเพื่อที่ว่าจะทำให้ขี้วัวนะคะเกิดมีช่องอากาศนะคะเวลาไส้เดือนเขาหากินเขาจะได้หากินง่ายขึ้น 1. แช่ให้นุ่ม 2.ระบายความร้อนออกจากขี้วัวนะคะทิ้งไว้ 5-7 วันก่อนแล้วเราก็กรองเอาน้ำออกนะคะเวลาแช่ต้องแช่ไว้ที่กลางแจ้งแล้วพอเราได้ขี้วัวแล้วเราก็นำขี้วัวนั้นนะคะไปพักไว้ในที่ร่มก่อนนะคะให้เสด็จน้ำแล้วเราก็นำไปใส่ในกะละมังของไส้เดือนได้นะคะส่วนน้ำที่ได้เราก็ไปรดพืชผักผลไม้ของเราได้ปกตินะคะน้องตัวน้อยไม่เห็นหลายเลยสีม่วงพันเอเอฟโอ้มันกินเนี่ยตัวน้อยโอ้แมนตัวน้อยขึ้นมาละนี่คือกี่แมนเป็นยังสี่ละกวดทั้งสี่จ้าหายนี่มันน้อยนี่คุณนะตัวใหญ่มันกันนี่มันสีกันใหญ่ตัวเห็นมันตัวน้อยมันจ้าแต่แรกย่ายแล้วบางอย่างมีได้ป่ะนี่แล้วเอาไปใส่คล้องมันบักตัวนี้หน่อยน้ำแพงตัวนี้หน่อยใส่คล้องงามหลายตีที่กินนี่เขาต้องออกแยกออกตัวใหญ่ออกต่างหากแล้วมอมันใหญ่แล้วแม้มันหลายแล้วนะหลายตัวน่ะมันไม่ได้ขยายมูของท่านเนี่ยท่านบันก็ใหญ่โอ้ยของเรานี่กับไอ้ไฟเบอร์ล้างรถน่ะเต็มเลยของเราเอาไฟเบอร์ล้างรถนั่นป่ะเป็นแผ่นใหญ่ๆแล้วเอาใส่อ๋อแบบเป็นกล้องแบบเพื่อให้เป็นล่างเลยนะเตี้ยเตี้ยม
ันหลายเรื่องจริงจริงนี่ถ้าเขาจะขยับออกขยายออกเขาตัวใหญ่แยกแล้วตัวน้อยมันแยกออกแล้วเขาก็สิเฮ็ดตัวน้อยอีกบ่แม่นใช่ใช่มันจะเป็นรุ่นหัวหนามหลายหัวเด่นหัวหนามมันจะได้เก็บขี่ง่ายทีนะก็บางคนมันก็เอาสีเลยเปลี่ยนเอาสีเบิดเลยเปลี่ยนแล้วเอาไปตากไหมเอาขี้ไปตากส่วนหลายขี้มันจะเป็นขี้ขี้แมงสาบมันขึ้นมาเนี่ยเป็นพุยพุยเนาะเป็นแบบอะไรดอกพญาความรู้ใหม่ได้เนี่ยมันกินแตงโมแตงโมเออหนูเบิ่งใน YouTube คือใส่ไตขี้บ่ได้ให้กินแตงโมแล้วก็บ่ได้โปกผ่าแบบนี้เด้เพิ่นมาปกผ่านมันสิซุ่มแล้วมันสิขึ้นมันสิขึ้นมากินอาหารเนี่ยมันสิขึ้นมาง่อยถ้าทานทะเลปกผ่านแล้วมันสิขึ้นมาเพิ่นโดนย่ำย่ำเมื่อเช้ามันก็สิมีการนอนของมันเนาะเขาสิมาเบิ่งตอนมันแรงเลยวะเออย่ำมันแรงเปิดเบิ่งมันสิขึ้นมามันสิขึ้นมาอยู่ผ่านนี่มันสิซุ่มมันสิขึ้นมาอยู่ผ่านโอ้เตี๋ยเพิ่นเพิ่งกันได้ถ้ามันนั่นประมาณเสื้อผ้าเก่าโน้ลายไรว่าจะเอาไปนี่ละโน้จะเอามาเฮ็ดอันนี้ละแต่ว่าไอ้ดีนี่มันสิเป็นผ้าดำผ้ายืดแต่ว่าทาไปจังซี่โดนแป๊บเดียวมันก็ผุเพราะมันเข้มมันเข้มมันกับเปลือยผ้าดำผ้ายืดนั่นบ่จ้าผ้าดำยืดเสื้อยืดนี่บ่ได้บ่หรือบ่ได้ก็ได้ยืดแต่ว่ามันกับเปลือยแต่ว่าเฮาก็บ่อยากซื้อนะเฮาก็ผ้ายืดเปลือยถ้ามันแห้งมันก็สิแห้งน้ําเด้อสิน้ํามันสิบ่ขึ้นไม่ขึ้นมันสิ